ก่อนเนี่ยถ้าเราจํากันได้คนที่ซื้อหุ้นคอมเซเวป็นคณเป็นคนที่ซื้อคนที่หากรอฟอัตราการเติบโตเนี่ยจะกลับมา4%เนี่ยไม่ใช่เราเชื่อว่า15%คุณพิสุทธิ์ชอบใครมากกว่ากันระหว่างคอมเกับซินเนกถ้าต้องเลือกครับ แบบขอมุมมองกระชับกระชับที่มีต่อตัวทั้งคอมเซและซินเนกเชิญครับคุณพิสุทธิ์ครับอ่าครับก็เออเราก็แนะนำขายไม่ทันน,นะนะหุ้นลงมาเยอะนะครับจากที่คุยกันหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับคงับไตมาสหนึ่งไตมาดสองอาจจะออกมาไม่ดีนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการ กลับมาทํางานเป็นปกติทําให้ไม่ต้องมาซื้อของ IT ไว้อยู่ที่บ้านแล้วก็อันนี้ก็เป็นยังเป็นผลกระทบต่อเนื่องอที่หน่งอันที่สองเนี่ยภาพของการเปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วก็มีช่วงหนึ่งบาทอ่อนนะครับราคาก็แพงก็มันนาเข้ามานะราคาขายก็แพงนะครับมันก็ทำแล้วก็เงินเฟอ้อก็สูงนะครับก็กเลยกระทบกับกําลังซื้อของผู้บริโภค นะครับอ,อย่างคอมเซเว่นเนี่ยเราเราเดาว่างบจะออกมาที่สิบสองนะครับเราคาดกำไรปกติในไตรามาสหนึ่งเนี่ยปีสองสามเนี่ยอยู่ที่แปดรอยี่สิบล้านนะครับแปดรอยิบล้านเนี่ยบวกสี่เปอร์เซ็นจากปีก่อนลบสามเปอร์เซ็นจากไตรามาสก,ก่อนนะครับผมว่าประเด็นของหุ้นตัวนี้มันคือเรื่องของ valuation ธุรกิจโอเคเขาก็จะเป็น เบอร์หนึ่งในการขายอุปรกรณ์ไอทีขายมือถือขาย iPhone นะครับธุรกิจดีโอเคก็มีรายได้ต่อเนื่องมีกระแสเงินสดดีนี่น้อยนะครับแต่พอเป็นเรื่องในแง่ของ valuation คืออะไรมันเป็นหุ้นที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจำกันได้คนที่ซื้อหุ้นคอมเซเว่ป็นคนเป็นคนที่ซื้อคนที่หา growth ถูกไหมไม่ได้หา yield หา growth นะแล้วอยู่ดีเนี่ยมันมัน มันเคยโตเยอะๆในช่วงโควิดเพราะคนอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไร,รซื้อของเติมอุปกรณ์เปลี่ยนกันใหญ่นะครับแล้วการเติบโตมัน normalize นะมันก็เลยโตช้าลงนะครับจากเดิมที่โต20-30%เนี่ยไตมัดหนึ่งจะโตเหลือ4%นะครับมันก็คือจาก high growth ไปเป็น low growth นะครับอันที่สองเนี่ยถ้าดู PE นะครับ PE ในช่วงโควิดเนี่ยโหมันขึ้นไปถึงสามสิบห้าสี่สิบเท่า PE ช่วงก่อนโควิดเนี่ยอยู่แค่ประมาณยี่้าเท่า mm. นะครับดังนั้นเนี่ยพอกำไรมันโตช้าคนไปติดยึดติดกับ PE ก่อนในช่วงโควิดนะก็เลยก็เลยขายหุ้นกันไม่ทันลงถึงเราด้วย mm. แต่พอเราถอดกันออกมาจริงๆเนี่ยช่วงก่อนโควิดมันเทรดอยู่ที่ PE แค่ยี่้าเท่าเองครับนะครับดังนั้นมันก็เลยถูก ถูกกดลงมานะครับแต่ทาไมเราถึางยังแนะนําซื้อนะครับเหตุผลก็คืออันหนึ่งแน่นอนเราขายไม่ทันนะครับอันนี้อันนี้ขอมอบตัวนะครับอัน,นที่สองก็คือเรายังเชื่อว่าอัตราการเติบโตเนี่ยจะกลับมาสี่เปอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่เราเชื่อว่าสิบห้าเปอร์เซ็นเฉลี่ยไปทั้งหน้าสามปีจะโตกําไรจะโตปีละสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ซิ่งสิ่งที่เราเชื่อนะครับ ดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายกันอยู่แค่สิบแปดเท่า p ีอนะครับสิบแปดเท่าป e อบนกำไรที่จะโตขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตและสิบแปดเท่า p ีีเนี่ยมาคิดเป็นลบหนึ่งเอดีนะครับจากค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยอย่างที่เป็นธีมของนักกลยุทธเ์เราเลยบาร์เกนฮันติงนะครับต้องกลับไปซื้อครับ หลักทรัพย์จากสิกรไทยยังแนะนำซื้อคอมเซเว่นหรือไม่ถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์ครับยังแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่สามสิบห้าจุดศูนย์เจ็ดบาทครับนี่คือคอมเซเว่นแนะนำซื้อนะครับคุณพิสุทธิ์ครับคอมเซเว่นแล้วขอขยับมา ที่ซินเนก่อยได้ไหมตกลงเขาเป็นคู่ค้าหรือเป็นคู่แข่งกันเนี่ยครับซินเนกกับคอมเซเว่นเนี่ยครับจริงๆเป็นคู่ค้ากันนะครับซินเนกทำเอ่อบีทคอมเซเว่นทำา b 2 c นะครับแต่แน่นอนการทำธุรก,กิจสมัยนี้มันมันมันไม่มีเส้นขอบขอบแดนอีกต่อไปอ่ะมันก็จะเอ่อมาแข่งกันในบางบางบางเซกเมนต์ บางอะไรเป็นพันธมิตรกันในบางเซกเมนต์บมว่านี่นคือธุรกิจสมัยใหม่นะครับซีเนกปัญหาเดียวกันกับ c o m เซเว่นนะครับก็คือ,อตัวยอดขายสินค้าไอทีที่ไม่ใช่มือถือเนี่ยแย่ลงนะครับสิ่งที่ผู้ผบริหารแก้เกมก็คือพอ B2C อหมายความว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยอ่อนแอก็คือทำให้ยอดขายของลูกค้าซีเน็กเนี่ยอ่อนแ ก็ทำให้ยอดขายซีเน yeah. ็ตออนแนวิธีการก็คือเขาก็ไปขายกับตลาดองค์กรหรือ Enterprise นะเพราะตลาดองค์กรเนี่ยคืออะไรเราไม่ได้เข้าไปทํางานหลายปีคอมไม่ได้อัปเกรดระบบไม่ได้อัปเกรดทุกอย่างไม่ได้อัปเกรดเริ่มมีการอัปเกรดแล้วก็ดิจิตอล t รา n ส์ฟอร์เมชันกำลังมานะครับก็วิธีการก็คือเขาเข้าไปเป็นพันธมิตรกับพวกที่เป็น SI s y s t e m t e สเต t มออย่าง m s MCS อ่าไมโครซิสเต็มนะครับอย่าง AIT นะคือพวกนี้เวลาได้งานมาได้เป็นไปเป็นงานใหญ่นะส0มพล้านห0าพล้านยีของงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของ uh, อุปกรณ์ IT ซึ่งตรงนี้จะทำให้สินเน่ตเนี่ยมีฐานมีฐานรา,ายได้เนี่ยเพิ่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราชอบในในสินเน่ตนะครับเรายังเชื่อว่าภาพของตลาดสินค้า IT ีเนี่ยจะเปลี่ยนจากการดีสต็อกกิ้งมาเป็นรีสต็อกกิ้งในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ ด,ด,ด,ด้วยกำลังซื้อในประเทศที่จะดีขึ้นด้วยครึ่งปีหลังนะครับและด้วยของ valuation นะครับรอบนี้ผมพูดเรื่องของ valuation เยอะนะครับเพราะผมว่าบางทีตลาดแบบนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูเรื่องของ valuation กันให้ละเอียดนะครับราคาหุ้นเทรดอยู่ประมาณสัก13เท่า PE ปีนี้นะครับบนอ,อัตราเฉลีย่ยกำไรที่เราคาดว่าจะโต3ปีข้างหน้าปีละ12% S <S นะครับตอนนี้คิดเป็นลบหนึ่งเอสดีจากค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนโควิดนะครับก็ผมเชื่อว่าก็หวังว่าดาวไซจะไม่เยอะนะจากนี้ไปนะหวังว่าง,งบจะออกมาไม่แย่เราคาดงบไตรมาสหนึ่งจะออกมาที่สิบเอ็ดพฤษภานะครับกำไรจะอยู่ที่สองร้อยสามกำไรปกติจะอยู่ที่สองร้อยสามล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นจากปีก่อนเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นจากไตรมาสก,ก่อนนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็อาจจะไม่ว้าวนะครับ ก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับสําหรับซินเนกราคาเป้าหมายสิ้นปีสองสามของเราเนี่ยอยู่ที่สิบแปดจุดเก้าสองบาทครับครับแนะนําซื้อซินเนกนะครับราคาปิดวันนี้เสด็จน้าแล้วครับสิบสองบาทหกสิบสตังสำหรับซินเนกบวกสิบสตังนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อซินเนกเป้าพื้นฐานปลายปีสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตังถูกต้องนะครับคุณพิสุทธิ์ใช่ครับ คุณพิสุทธิ์ชอบใครมากกว่ากันระหว่างคอมเซเว่นกับซินเนกถ้าต้องเลือกครับอถ้าจำได้รอบที่แล้วเนี่ยเราชอบซินเนกมากกว่าเหตุผลก็คือ valuation ซินเนกถูกกว่านะครับอตอนนั้นคอมเซเว่นอยู่ประมาณส0มสิบาทถ้าเราจำได้นะครับแต่ตอนนี้คอมเซเว่นอยู่ยี่บ้าบาทแอาวันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ valuation ตอนนี้ดูถูกกว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยเราชอบซินเนกมากกว่าเพราะเราว่าคิดว่าตลาด ทำตลาดมีทำตลาดองค์กรเนี่ยน่าจะทำไม่ยากและการที่เขาไปเป็นพันธมิตรกับ s SI, ออก็เป็นถือเป็นกลยุทธ์ที่ที่ทำให้เกิดตลาดนี้เกิดได้เร็วแต่ถ้าเขาเข้าไปขายเองเนี่ยโอเคจะเกิดชา้าแต่พอไปหาเรื่อง s อสไอทเป็นพันธมิตรเนี่ยน่าจะเกิดได้เร็วเทียบกับคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นเนี่ยเราชอบเรื่องของขายปลีกไอทีนะแต่เราไม่แน่ใจเรื่องของ การทำร้านขายยาการทำร้านเพชชอปหรือร้านขายอาหารสัตว์เริ่มนะแต่แล้วก็การ <คะ S 2> เริ่มทำอะไรที่มันนอกเหนือไปเยอะเหมือนกันอันนั้นคือสิ่งที่เราชอบน้อยกว่าไม่ได้บอกไม่ชอบนะก็คือแน่นอนผมเชื่อว่าผู้บริหารที่อยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันถูกกดดันโดยนะักลงทุนที่ต้องหาการเติบโตอ่ะพอธุรกิจเก่าที่ทําเก่งทํามายี่สิบปีสิบปีย0สบปีแล้วมัน มันเคยโตเยอะมันโตน้อยเนี่ยมันถูกกดดันให้ต้องหา S curve ใหม่นะครับอ่าซึ่งซึ่งก็คือใครอ่าคนหา S curve ใหม่เจอมันก็คือทั้งเก่งและเห็งอเพราะมันมันไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวมันต้องเห็งด้วยมันต้องทามิ่งใช่ด้วยมันต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ด้วยนะครับอ่ามันดังนั้นเนี่ยเรามองว่าท่าของซินเนง่ายกว่าท่าของคอมเซเว่นยากกว่าอันนี้จากความเห็นของเรานะอาจจะผิด ครับเราก็เลยแต่ด้วย valuation ที่หุ้นคอมเซลงมากว่าเยอะกว่าหุ้น s ินเนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขอเลือกคอมเซมากกว่า s i n เนกในเชิงของ valuation ครับผมหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อทั้งคอมเซเป้าพื้นฐานปลายปี35.07และแนะนําซื้อทั้งซินเนกนะครับเป้าพื้นฐานปลายปี1 8บ2าท92สตางค์รอบนี้คุณพิสุทธิ์ชอบคอมเซมากกว่าซินเนกนะครับ ช่วงนี้ครับขออนุญ,ญาตแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน m ันนิพัสออนไลน์ศูนหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเราหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณไดเวเ g น n ์อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับสมัครมันนิพัสออนไลน์ศูนยเจาะลึกสัญญาณ i ดเวเรนซ์อย่างไรให้แม่นยำ เรามอบหนังสือจับจังหวะซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะเน้นการจับจังหวะเข้าออกเล่มนี้ให้มูลค่า220บาทนะครับสนใจก็เพียงสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับได้เลยนะหรือติดต่อโดยตรงผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนะนี่คือลตล่าสุดนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วย จับจังหวะซื้อขายหุ้นด้วยอินดิเคเตอร์เล่มนี้ก็ดีนะครับนี่คืออีกโปรหนึ่งครับนะซึ่งการวิเคราะห์ตัวโวล่มก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจควรจะต้องมีความรู้ควบคู่กันไปด้วยนะครับนะท่านที่ถามถึงมันนีพัสออนไลน์012จับจังหวะการลงทุนหุ้นแบงค์นะครับ t o อ5 Bank นะครับท็อ5 Bank นะครับและมันดะี้พัสออนไลน์013นะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนนะถ้าท่านสนใจสมัคร2หลักสูตรนี้พร้อมกันมัน e ี p พัส o n ออนไลน์012และ m ั n e ี p พัส o n ออนไลน์013ท่านจะได้ราคาพิเศษต่อที่1ต่อที่2ครับท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับมอบให้ไปด้วย มีจำนวนจำกัดนะครับ v o l u m ม profile ศาสตร์แห่งนักเทรดวงไหนมูลค่า320บาทมอบให้ไปด้วยนะครับเป็นนะเป็นต่อที่2นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโปรคู Pro ่ oup, ขายร้อนนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือนะ่ย นี่คือ The o n l y Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำสายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไร รู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติงพิยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนะโปร23ก็คือซื้อ2เล่ม จากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A s i g แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย